วันนี้สอนท่าป้องกันการเตะค่ะเดชกับทูทอเรียลค่ะทูทอเรียลในวันนี้วานจะมาสอนท่าป้องกันการเตะค่ะเคยมีสอนท่าป้องกันการชกไปแล้วนะคะวันนี้จะมาสอนป้องกันการเตะค่ะซึ่งวันนี้วันไม่มีคู่ซ้อมนะวันก็ต้องทำคนเดียวนะคะฉะนั้นเดี๋ยววานจะขอเอาคลิปจาก TikTok ที่วานเคยทำลงนะคะเอามาลงเป็น reference หรือเป็นตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะเอาล่ะการป้องกันเตะง่ายที่สุดอันดับแรกนะคะก็คือการบังนะคะบังยกเข่าขึ้นมายกมือกาดขึ้นมาถ้าเราเป็นกาดมวยไทยใช่ไหมคะกาดอย่างนี้นะคะเวลาคนเตะมาเขาเตะเข้าข้างๆอาจจะเตะก้านคอหรือเตะช่วงลำตัวนะคะฉะนั้นเราต้องยกขาขึ้นมาอย่างนี้นะคะอย่าเอาตรงก้นเข้าไปบังนะคะให้บิดหน้าแข้งออกด้วยเพื่ออะไรเอาแข้งเป็นตัวบล็อกนะคะบล็อกขาเตะเขาบล็อกไว้นะคะส่วนมือกาดก็อยู่ลักษณะนี้นะคะเราจะไม่ไปแค่แข้งแล้วตรงนี้ปล่อยเผื่อเขาเตะหัวเราก็โดนหัวนะคะหรือเราจะไม่ยกกว้างอย่างนี้เพราะว่าอะไรเกิดเขาเตะตัวตรงนี้มีช่องว่างเขาก็จะปั๊บใส่ตัวเราได้ฉะนั้นเราอยู่อย่างนี้นะคะกัดลักษณะนี้ไว้นะคะกัดล้างเหมือนกันก็ยกอย่างนี้นะคะเขาเตะมาขานี้เรายกเตะมาขานี้เรายกกันนะคะอันนี้เป็นท่าแรกก็คือท่าบังเตะนะคะการบังนะคะต่อไปอันที่สองนะคะก็คือเวลาที่มีคนเตะมาที่ก้านคอเราแต่เราไม่ได้ยกบังเราจะหมัดเรากันอยู่อย่างนี้นะคะถ้าเราใส่นวมเนาะเราหันมืออย่างนี้อีกมือนึงเรานวมเราประกบตบอย่างนี้ได้ก็คือลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้บังนะคะหรือถ้าเป็นมือเปล่าก็ทำมือเป็นตะขออย่างนี้นะคะแล้วก็กันเวลาเขาเตะมากันแต่อย่าลืมทุกครั้งที่มีการเตะมานะคะอย่าถ้าเราจะกันนะอย่าอยู่เฉยๆแล้วปุ๊บอย่างนี้เลยนะคะให้เราสไลด์ออกนิดนึงหรือขยับออกนิดนึงเพื่อลดแรงกระแทกถ้าเขาเตะมาทางซ้ายมือเรานะคะให้เรามูฟไปทางขวาเพื่ออะไรเพราะเขาเตะมาปุ๊บเรามีการลดแรงกระแทกเพราะออกการกันไปในตัวนะคะเราจะไม่ยืนแล้วปักใส่เขานะคะเราจะหลบลักษณะนี้ถ้าเขาเตะมาทางขวามือเราเราก็ไปทางซ้ายแล้วกันอย่างนี้นะคะทีนี้ต่อไปนะคะพอเขาเตะมาเราจะรับขาเนาะมีคนเตะมาเราสามารถรับขาเขาได้แต่เราจะไม่ยืนนิ่งๆแล้วรับนะคะเหมือนที่บอกเราจะมีการสไลด์ลักษณะนี้นะคะสไลด์จับแกร็บไว้นะคะสไลด์จับปั๊บนะคะแล้วรับขาเขาไว้พอรับเสร็จแล้วจะผลักเขากลับไปหรือจะปัดผ่านตัวเราก็ได้นะคะถ้าจะปัดเขาก็ปัดทิ้งลงไปทางนี้อาจจะเตะสวนคืนได้นะคะปัดผ่านเวลาเราจับขาเขาไว้อยู่แล้วเราล็อกขาเขาอย่างนี้ล็อกแน่ๆเลยนะให้เราถอยตัวไปแล้วทำมือเป็นตะขออย่างนี้แล้วก็ปัดปุ๊บออกไปลักษณะนี้เลยนะคะแล้วค่อยโจมตีคืนนะคะทีนี้ท่านี้อาจจะทำแล้วมองไม่เห็นภาพเนาะเดี๋ยววานจะเอาภาพจากคลิป TikTok ที่วันทำให้ดูค่ะไปดูกันเลยทีนี้ก็รวมท่าอื่นด้วยนะคะขอใส่ไปทีเดียวเลยแล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพทุกๆท่านะคะก็ท่าที่ทำแต่ละท่าเนี่ยเห็นไหมเป็นการรับลูกเตะทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นการบังการปัดการรับนะคะแล้วท่ารับท่านี้นอกจากแต่เราจะรับแล้วนะคะเราสามารถเขาเตะมาไม่ต้องรับแบบเน้นๆว่ากอดขาเขานะคะพอเขาเตะมาเราถอยหลังหลบแล้วเราก็เอามือปัดขาเลยก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอีกท่านึงคือการดึงนะคะดึงในกรณีเขาเตะหัวเราพอเราเห็นขาเขาเบี่ยงมาแต่ไกลแล้วนะคะเราสเต็ปขาหลังถอยแล้วก็ดึงหัวหลบลักษณะนี้นะคะดึงหัวหลบปั๊บกาดยังอยู่ไม่ใช่ดึงแล้วกาดทิ้งลงนะคะกาดยังอยู่ด
ดึงหลบนะคะก็เป็นท่าที่เอาไว้สำหรับหลบลูกเตะที่เตะมาที่หัวได้เหมือนกันส่วนท่าที่มีคนถามมาเยอะมากก็คือท่าหลบลูกถีบค่ะมีคนชอบถามมาว่าพี่ครับขอหลบถีบหน่อยครับวิธีการถีบมันเป็นอะไรที่พุ่งตรงมาข้างหน้าหาเราพุ่งตรงมาหาเรานะคะฉะนั้นการหลบถีบคือฉากออกข้างนะคะฉากออกข้างแล้วเราก็ต้องมีความไวพอสมควรมีการสังเกตว่าเขาจะถีบแล้วเราไวหลบไวร่างกายไวสายตาไวนะคะฉันต้องฝึกบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะคนที่กระโดดถีบอ่ะยิ่งกระโดดจัมป์คิกอ่ะโอ้ยจัมป์ไซคิกมาแต่ไกลเลยอย่างเงี้ยหรือว่าจัมป์พุชคิกมาอย่างเงี้ยถ้าเราไวจริงๆเราหลบเขาง่ายมากเลยนะแล้วก็แค่เบี่ยงออกนะคะให้เขาพุ่งผ่านเราไปแค่นั้นเองนะคะมันพูดเหมือนง่ายนะแต่จริงๆมันทำยากนะคะเพราะว่าคนที่เขาเตะเป็นเขาก็มีความไวระดับหนึ่งฉะนั้นถ้าเราจะหลบคนที่เตะเป็นเราก็ต้องฝึกให้ไวระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะและนี่ก็คือท่าในวันนี้ค่ะถ้าใครมีคำถามสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้ตลอดเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปของวานก็ฝากกดไลค์กำลังใจให้วานนะคะกดซับสไครป์ไว้ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในคราวหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของวานสตูดิโอและ Belief Martial Arts Academy ผ่านช่องทาง Facebookหากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ